วัสดีครับผมคมกฤษอารีนะครับก็วันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงในเรื่องของแนวคิดนะจากโปเกมอนโกสู่การออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้นะครับก็มีโอกาสได้ไปบรรยายให้กับน้องๆนักศึกษานะครับที่ราชมงคลธัญบุรีนะครับพยายามที่จะไปให้แนวคิดในเรื่องของการออกแบบสื่อการเรียนรู้นะครับในรูปแบบใหม่ก็จะทำให้น้องๆได้ไอเดียนะครับได้มีแนวคิดในเรื่องของการประยุกต์ใช้การนำไปทำเป็นโปรเจกต์นะครับหรือว่าทำให้เกิดงานวิจัยใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อประเทศของเราต่อไปนะครับโอเควันนี้นะครับก็จะพยายามสรุปให้มันสั้นและกระชับนะครับเพื่อเราจะได้นำแนวคิดในเรื่องของเกมโปเกมอนโกนะครับที่เป็นที่ฮิตตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเชื่อว่าทุกวันนี้ก็อาจจะมีหลายคนที่กำลังเล่นอยู่นะครับนะก็มาดูกันว่ามันมีแนวคิดมันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับก่อนที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่ครับเราจะต้องรู้ถึงประวัติหรือว่าที่มาที่ไปของมันก่อนนะครับเพื่อที่อะไรครับเพื่อที่เราจะได้เข้าใจครับว่าคนที่คิดขึ้นมาเนี่ยเขามีวิธีการยังไงเขามีแรงบันดาลใจยังไงถึงสามารถที่จะสร้างเจ้าตัวการ์ตูนโปเกมอนเนี่ยขึ้นมาได้นะครับในรูปนะครับเราจะเห็นว่าคุณซาโตชิทาจิรินะครับเป็นคนที่ให้กำเนิดโปเกมอนนั่นเองนะแล้วก็เป็นผู้ที่ก่อตั้งบริษัทเกมฟรีกนะครับซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าเป็นหนังสือการ์ตูนเนาะนะเป็นหนังสือการ์ตูนเกี่ยวกับพวกโปเกมอนนี่แหละนะครับโดยมีเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับชื่อว่าเคนสุกิมอรินะครับก็อันนี้เป็นมือวาดเลยนะครับเป็นมือวาดพวกคาแรคเตอร์โปเกมอนทั้งหลายนะครับต้องคนนี้เลยนะครับสองคนนี้เป็นผู้ร่วมก่อตั้งนะครับร่วมมือด้วยกันนะครับในการที่ทำให้เกิดโปเกมอนขึ้นมานะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะให้เราคิดนะครับก็คือว่าเวลาที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่ครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องมีเป้าหมายและแรงบันดาลใจย้อนกลับไปเนี่ยคุณซาโตชิเนี่ยเขามีแรงบันดาลใจตั้งแต่เด็กแล้วนะครับเขาเป็นคนที่ชอบในเรื่องของการสะสมแมลงนะครับเป็นคนที่ชื่นชอบการจับแมลงมากยิ่งเอาจับแมลงมาสู้กันเนี่ยเขาจะยิ่งชอบมากตัวไหนที่แข็งแรงตัวไหนที่มันมีพลังเนี้ยเขาก็จะชอบนะครับแล้วก็เก็บไว้นะครับเอาไว้สู้กับเพื่อนๆอะไรเงี้ยครับอีกเรื่องนึงก็คือว่าเขาเป็นคนที่ชอบดูวิวัฒนาการการเจริญเติบโตของพวกลูกออสอย่างเงี้ยนะครับดูว่าก่อนจะมันจะเป็นกบเนี่ยมันต้องเกิดอะไรขึ้นก่อนนะครับเขาเป็นคนที่ชอบดูพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยเป็นที่มาของคำว่า catch and train นะครับ catch ก็คือการจับนะครับ train ก็คือการฝึกให้มันเก่งนะฮะอันนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นครับในช่วงนั้นเนี่ยเกมบอยกำลังเป็นที่นิยมในญี่ปุ่นนะครับเขาเห็นเด็ก2คนเนี่ยมาเชื่อมสายลิงก์เข้าหากันนะครับแล้วก็เล่นเกมด้วยกันนะครับไม่รู้เล่นเกมอะไรเหมือนกันนะเขาเลยเห็นครับว่าถ้าเขาสามารถที่จะเอาแมลงที่เขาจับในตอนเด็กเนี่ยแล้วมาทำเป็นเกมให้มันสู้กันแบบเนี้ยแล้วอยากให้มันมีความรู้สึกที่แบบอยากไปผจญภัยหาแมลงใหม่ๆเก่งๆเงี้ยนะเขาก็เลยมองมุมนี้นะครับแล้วก็อยากที่จะมอบประสบการณ์แบบนี้ให้กับคนทั่วโลกนะครับเขาไม่ได้คิดใกล้ๆนะเขาคิดไกลมากนะครับก็เลยได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับคุณชิเงรุมิยาโมโตะนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นเจ้าของเป็นผู้บริหาร Nintendo นั่นแหละเป็นคนที่คิดค้นเกมพวกDonkey Kong Mario อะไรเงี้ยครับตรงนี้เนี่ยเขาก็เลยให้แรงบันดาลใจไปกับคุณชิเงรุนะครับในการช่วยพัฒนาอยากจะสร้างเกมแบบนี้ขึ้นมานะครับจนเราจะเห็นว่ามันจะมีเกมโปเกมอนเนี่ยคือออกตั้งแต่ปี96นะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับรู้สึกจะมีประมาณสักเขาเรียกว่า7เจนนะครับ7เจเนอเรชันก็มีโปเกมอนมากมายครับมีกว่า700ชนิดเลยนะนะแต่ผมยังไม่เคยเล่นนะครับอันนี้ผมไปเสิร์ฟข้อมูลมาให้นะครับซึ่งเวอร์ชันปัจจุบันก็จะเป็นชื่อว่า Sun and Moon นะครับเมื่อเรารู้ที่มาที่ไปแล้วคราวนี้เนี่ยมาสู่ในยุคของโปเกมอนโกคอนเซ็ปต์ของโปเกมอนโกก็คือก็ถ้า catch them all นะครับหรือแปลเป็นไทยก็คือจับมันให้หมดนะแล้วในที่นี้เดี๋ยวเรามาดู VTR กันนะครับ
At Google, we seek to hire the most exceptional people. Today, we're announcing a new job role and challenge. Pokémon Master. Pokémon Masters are the world's greatest digital explorers, and their passion for exploring will take our maps to the next dimension. It's always been important to us to have the most qualified employees at Google. Now, using the technology created by the Google Maps team, we've prepared the most rigorous test known to man to find the world's best Pokémon Master. Applicants must explore all types of terrain with Google Maps on their iPhone or Android to find each and every one of the wild Pokémon. Strong-willed applicants who collect every single Pokémon will be invited to the Googleplex to participate in the final round of hiring. The winner will start at Google on September 1st, 2014. We're eagerly awaiting your participation. After updating, open the app. Tap Search and press Start to begin locating the many Pokémon hidden throughout the map. ไม่รู้ว่าเรื่องจริงเรื่องปลอมนะครับแต่ว่ามันออกมาในช่วงปี2014นะครับก็เป็นเดือนเมษายนนะครับทางฝรั่งเนี่ยก็จะเรียกว่า April Fool Day นะครับเป็นแนวคิดนะฮะของทาง Google นะครับที่จะเอา Google Map เนี่ยมาเหมือนกับว่ามาใช้งานมาใช้ประโยชน์นะครับโดยที่จะทำเป็นเกมหรือว่ากิจกรรมอันนี้ก็ไม่รู้เป็นเรื่องโจ้เรื่องจริงนะครับแต่ต่อมาเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องจริงครับเมื่อคนคนนี้ครับจอห์นแฮงค์ครับเป็นผู้ให้กำเนิดโปเกมอนโกครับซึ่งเขาเก่งทั้งเรื่องของระบบแผนที่นะครับก็คือทำให้กับ Google อยู่แล้วนั่นแหละให้ช่วยพัฒนา Google Earth แล้วก็ Google Map นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนนี้เนี่ยเขาจะเก่งมากในเรื่องของการเชื่อมโยงระบบแผนที่ต่างๆนะครับบริษัทที่ได้ทุนจาก Google เนี่ยเราจะเห็นโลโก้นี้อยู่ก็คือ Niantic Labs นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นเจ้าของ Pokemon Go นั่นแหละนะครับทีนี้เนี่ยเขามีเกมที่เขาทำไว้อยู่แล้วนะครับนะถ้าใครเคยเล่นเกมที่มันเป็นสีเขียวสีฟ้าเนี่ยน่าจะรู้จักนะครับก็คือเกมที่ชื่อว่า Ingress นะครับซึ่ง Ingress เนี่ยเป็นต้นแบบให้กับทาง Pokemon Go นะครับนะฮะเรียกได้ว่าแบบแทบจะเหมือนกันเลยอ่ะนะครับนะอันนี้เป็นโลโก้ของ Ingress นะครับด้านขวานะครับอันนี้เป็นด้านซ้ายจะเป็น Pokemon Go นะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูกันก่อนว่าคอนเซ็ปต์ของ Ingress เนี่ยเป็นยังไง What was the net effect of the Niantic project? We had crossed a threshold in which global security could be at risk. Decrypting the data was the mistake. This is not psychosis or some cognitive break, but an actual takeover of the mind.Much of the public sculpture found in our cities is based on design seeded in the human mind. Certain places have an energy that not only attracts people, but attracts events. The mission of 13 Magnus is to monitor the effects of mind hacking. Obviously, this will be done with the highest of security, to make sure that the ideas do not contaminate or threaten humanity. This all leads to Niantic.I know that many tools will be needed to fight this battle. You just have to know where to look and know what you're seeing. Portals emit exotic matter into our world, and that matter has certain effects on our world. I started noticing that there were energy fields, anomalies on Earth all around me. A few of them exhibit properties that are as yet unexplained. I know that there are others out there. What if they're already among us, but we don't realize it? And I must be prepared to work with them. Or fight them.
They are coming. Something's wrong out there in the world. This doesn't feel like a scientific study. The one hope lies in understanding what happened at Niantic. Not all mysteries are solvable, but the joy comes in the pursuit. นะครับโดยที่เกม In Case นะครับจอห์นแฮงค์เนี่ยเขาได้พัฒนาขึ้นในช่วงปี2012นะครับลักษณะของเกมนะครับวิธีการก็คือว่าจะแบ่งออกเป็น2ฝ่ายโดยที่แต่ละฝ่ายเนี่ยจะทำการยึดฐานนะครับที่เรียกว่าพอร์ทัลเนี่ยให้ได้มากที่สุดครับอันนี้นะฮะจะเห็นได้ว่ามันมีสีฟ้ากับสีเขียวนะครับใครที่ลงทะเบียนแล้วอยู่สีฟ้าก็จะได้เปรียบหน่อยนะครับเพราะเห็นว่าจะมีกินพื้นที่ได้เยอะนะครับสีเขียวก็จะกินพื้นที่ได้น้อยหน่อยจุดแต่ละจุดก็จะเป็นพอร์ทัลนั่นนะฮะเป็นเสาที่อาจจะเป็นปฏิมากรรมหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เขามาร์กเอาไว้นะครับจะเห็นว่าโมเดลเนี่ยไม่ต่างกันเลยนะครับในเรื่องของแผนที่นะครับนะด้านขวาก็จะเป็นในส่วนของถ้าโปเกมอนโกก็จะเรียกว่าโปเกสต็อปใช่ไหมครับด้านซ้ายก็จะเป็นแบบแสงพุ่งๆอย่างเงี้ยนะฮะคล้ายกันมากนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูโปเกมอนโกกันนะครับว่าเป็นยังไงจากแนวคิดที่อยากที่จะทำเกมให้มันสนุกทำเกมให้มันรู้สึกเหมือนการผจญภัยนะครับทำเกมให้มันรู้สึกว่าเราอยากที่จะไปค้นหาสัตว์พิเศษอะไรบางอย่างที่มันเก่งที่มันแล้วเลี้ยงดูมันฝึกฝนมันเป็นเวลากว่า20ปีนะครับ
กว่าที่ความฝันของซาโตชินะครับจะมาสู่ความจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีอะไรสายเกินไปนะครับเวลาที่เรามีความฝันอะไรสักอย่างเนี่ยเราสามารถที่จะพยายามทำมันนะฮะทำมันแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยสักวันนะครับคุณอาจจะเป็นเหมือนซาโตชิก็ได้นะครับทีนี้นะฮะสิ่งที่ทำให้โปเกมอนโกเนี่ยเป็นที่นิยมนะครับมันก็เป็นบทสรุปในวิดีโอเมื่อกี้นี่อยู่แล้วนะครับผมจะแตกออกมานะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับ1ก็คือ Go Cash นะครับ2ก็คือ Go Trade นะ3ก็คือ Go Battle 4ก็คือ Play Together และ5ก็คือ Unit นะครับซึ่งแต่ละส่วนเนี่ยเป็นส่วนที่เรียกว่าเป็นหัวใจสำคัญนะครับในการที่ทำให้เกม Pokemon Go เนี่ยประสบความสำเร็จอย่างสูงนะครับเราจะเห็นว่าวิธีการที่ทำให้มันไม่เหมือนเกมอื่นๆเนี่ยเพราะว่ามันมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่ทำแล้วลงตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกไปจับสิ่งที่เราไม่รู้ว่ามันจะเจออะไรจับมาแล้วเราอยากที่จะแบ่งปันเราอยากที่จะแลกเปลี่ยนนะครับแต่ Go Trade เนี่ยมันยังไม่มีในโปเกมอน Go ปัจจุบันนะครับแต่มันเป็นแนวคิดที่อยากที่จะเมื่อจับแล้วต้องมีการแลกเปลี่ยนอยากที่จะเอ้ยเพื่อนโอ้ตัวนี้มันดีว่ะขอแลกเลยสิอย่างนี้นะฮะ Go Battle มีอยู่แล้วจับตัวนี้ไม่พอมันต้องมีการสู้กันมันต้องมีการฝึกฝนการสู้กันนะครับ Play Together ก็คือว่าใน Pokemon Go เนี่ยจะมีการไปออกไปตียิมนะฮะออกไปตียิมเนี่ยเราสามารถที่ชวนเพื่อนเราออกไปลุมได้นะครับนะแล้วก็ในส่วนของ Unit ก็คือมันเหมือนเป็นตัวหายากเป็นสัตว์ในตำนานอะไรเงี้ยซึ่งมันจะมีความเป็นยูนิคมากอันนี้เป็นคอนเซปต์นะครับเป็นคีย์คอนเซปต์เลยนะฮะของโปเกมอนโกนะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะพัฒนาอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะเป็นเกมหรือว่าการศึกษาสื่ออะไรก็ต่างๆนะครับเราต้องระบุคีย์คอนเซปต์ให้ได้ก่อนนะครับว่าถ้ามันเป็นคอนเซปต์แบบนี้คนเล่นน่าจะสนุกคนเล่นน่าจะติดพอเรารู้สโคปรู้เรื่องราวแบบคร่าวๆนะครับว่าโปเกมอนโกเนี่ยก่อนที่มันจะเป็นเกมที่นิยมเนี่ยมันมีที่มายังไงนะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูว่าแล้วเราจะประยุกต์ใช้ในเรื่องของการเรียนรู้ได้ยังไงนะครับคือจอห์นแฮงค์เนี่ยเขาเคยบอกนะครับว่าผู้คนไม่ได้ถูกสร้างมาให้อยู่ในห้องมืดๆกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรก็ตามนะครับผู้คนจะต้องออกมาข้างนอกและพบปะกับคนอื่นๆนะฮะนี่ก็เป็นคอนเซปต์ของเกมโปเกมอนโกนะครับมันไม่ใช่แค่เกมที่คุณจะมานั่งกดอยู่แต่ในห้องคนเดียวนะฮะแต่มันเป็นเกมที่สร้างเงื่อนไขสร้าง environment ที่คุณจะต้องออกไปพบกับผู้คนด้วยนะนี่น่าสนใจมากนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่ Facebook เนี่ยทางมาร์คซักเคอร์เบิร์กเนี่ยก็ได้ทำเกมเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนเป็นเกมที่เป็น VR ครับเป็นเกมที่เสมือนจริงสร้างคาแรคเตอร์สร้างอวตารของตัวเองได้นะครับจอห์นแฮงค์บอกว่า VR เนี่ยจะมาทดแทนการเล่นเกมแบบโลกแห่งความจริงนะครับแต่มันให้เพียงประสบการณ์แค่โลกเสมือนจริงเท่านั้นนั่นหมายความว่าไงครับหมายความว่าไม่ว่าคุณจะทำเป็นเกม VR เกมที่มีอวตารในการออกไปคุยกับผู้คนนะครับแต่มันไม่ได้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นเรื่องจริงอ่ะมันไม่ใช่เป็นตัวคุณออกไปอ่ะเข้าใจไหมมันต่างกับโปเกมอนโกฮะที่คุณจะต้องออกไปคุณไปตียิมคุณก็ต้องไปคุณไปตียิมคุณจะหาเพื่อนไปช่วยตีคุณก็ต้องเรียกคนข้างๆมาช่วยอันนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับนะฮะจอห์นแฮงค์เขากินขาดมากนะครับวางคอนเซปต์ได้ไกลมากนะครับซึ่งจอห์นแฮงค์บอกว่าในโปเกมอนโกเนี่ยถึงแม้มันเป็นเกมที่ถูกสร้างมาให้เป็นโลกเสมือนจริงแต่มันก็ช่วยให้ผู้เล่นได้เดินได้พบปะกับเพื่อนๆด้วยคือถ้าเราจะทำในเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมการเรียนรู้สื่อการเรียนรู้ e-learning อะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเราสามารถที่จะมองคอนเซ็ปต์ของจอห์นแฮงค์ให้ออกได้เนี่ยผมเชื่อว่านวัตกรรมด้านการเรียนการสอนในประเทศไทยเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จได้มากกว่านี้นะครับทีนี้เนี่ย
าเราอยากที่จะทำเป็นสื่อหรือว่าเป็นเกมแบบโปเกมอนโกอย่างเงี้ยเขามีเครื่องมืออะไรบ้างเขาใช้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาไกด์แบบคร่าวๆนะครับให้ฟังกันนะครับเผื่อคนที่สนใจที่อยากจะเห็นมุมมองตรงนี้แล้วอยากที่จะเอาไปพัฒนาต่อยอดความคิดนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับคือโปเกมอนโกเนี่ยมันคือการใช้แผนที่กับระบบ AR หรือว่า Augmented Reality นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้กล้องเนี่ยส่องแล้วก็ส่องไปก็จะมีพวกเดี๋ยวดูกันเลยดีกว่านะครับส่องไปก็จะมีพวกข้อความอะไรเด้งขึ้นมาไอคอนเด้งขึ้นมาบอกนะครับโดยจับจากแผนที่ที่เราอยู่ตรงนั้นนะครับคือมันจะจับพิกัดนะฮะลาติจูดลองติจูดแล้วก็ดูว่าคุณอยู่จุดไหนนะครับมันก็จะลิงก์กับภาพที่อยู่ในแอปพลิเคชันเนี่ยขึ้นมาเวลาที่เราพัฒนาระบบอะไรก็แล้วแต่บนแผนที่เนี่ยมันจะมีตัวกลางในการเชื่อมต่อหรือที่เรียกว่า API นะครับหลักๆแล้วส่วนใหญ่แล้วก็จะมี Google Map นะครับจะมี Microsoft Bing Maps นะครับ Open Layers Foursquare Open Street Map นะครับหรือว่า MapQuest ซึ่งมันมีหลายอย่างมากนะครับในที่นี้นะครับถ้าใครจะไปพัฒนาต่อนะครับผมก็เลือกมาประมาณ3ตัวนะครับก็คือ Google Maps OpenStreet Map หรือว่า Mapbox นะครับนะก็ลองไปหาวิธีในการออกแบบดูนะครับในการเขียนโปรแกรมดูนะถ้าใครจะพัฒนาในส่วนของAugmented Reality นะครับก็แนะนำลองใช้พวก Unity 3D นะครับลองไปศึกษาดูนะครับก็ค่อนข้างที่จะ performance ค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพสูงมากนะครับก็ลองไปเล่นดูแล้วกันนะฮะทีนี้เนี่ยลองมาดูซิว่าถ้าเราจะพัฒนาแนวอย่างเงี้ยเราจะทำอะไรดีนะครับผมก็มีไอเดียให้นะครับเบื้องต้นนะครับอย่างเช่นในส่วนของการทำเป็น field trips นะครับการทำเป็นแอปในเรื่องของสถานที่ต่างๆนะครับสถานที่สำคัญอาจจะเป็นแอปสำหรับทัศนศึกษาให้กับนักเรียนหรืออะไรเงี้ยครับหรือแม้กระทั่งในส่วนของการทำเป็นเชิงการศึกษานะครับอาจจะเป็นแอปในการส่องสัตว์เราก็สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับทำเป็นระบบนำทางนะครับผสมกับ AR เข้าไปด้วยนะครับว่าข้างหน้าเรามันมีอะไรตรงนี้อยู่นะครับที่จริงมันไม่มีหรอกแต่มันเป็นเหมือนกับเป็นหน้าจอให้เราเห็นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่นำมาให้ดูกันนะฮะเชื่อว่ายังมีอีกหลายๆตัวอย่างมากนะครับก็ลองเอาไอเดียตรงนี้เนี่ยแล้วลองไปคิดต่อลองไปพัฒนาดูนะครับสุดท้ายนะครับก็ฝากคอนเซ็ปต์หลักๆไว้นะครับถ้าคิดคอนเซ็ปต์ไม่ออกลองเอาคอนเซ็ปต์ของโปเกมอนโกเนี่ยไปต่อยอดดูผมเชื่อว่าแค่เอาคอนเซ็ปต์ 4-5 ตัวเนี่ยไปประยุกต์ใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเกมหรือว่าเป็นสื่อการสอนแล้วก็ตามเนี่ยผมว่ามันจะเพิ่มความสนุกสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมกันมาตั้งแต่ต้นนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวก่อนสวัสดีครับ